สวัสดีครับช็อตออนไซต์วันนี้จะพาทุกคนมาชมความคืบหน้าการก่อสร้างทางเดินเชื่อมจากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไปสู่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ที่สถานีหัวหมากนะครับสำหรับสถานีหัวหมากก็เป็นสถานีเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองกับรถไฟฟ้าสายเชื่อมท่าอากาศยานหรือแอร์พอร์ตเรลลิงก์และยังมีสถานีรถไฟทางไกลสายตะวันออกของรฟท.ด้วยเรียกว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระบบรางถึง3สายเลยนะครับในขณะนี้สถานีฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าหรือ Skywalk ทางด้านทิศเหนือเพื่อเชื่อมต่อไปสู่สถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link และสถานีของรฟท.แต่ในช่วงทดลองเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้ทางเชื่อมตรงนี้ก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จและยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานนะครับอย่างไรก็ตาม Skywalk ฝั่งทางเดินไป Airport Rail Link กลับถูกออกแบบให้ไปสิ้นสุดแค่ในเขตพื้นที่ของรฟม.เท่านั้นทำให้ผู้ที่จะเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า2สายยังคงต้องเดินข้ามทางรถไฟระดับพื้นดินซึ่งค่อนข้างลำบากพอสมควรครับแต่ข่าวดีก็คือล่าสุดได้มีการพิจารณาจะสร้างสกายวอล์กส่วนต่อขยายข้ามทางรถไฟตรงจุดนี้ไปเชื่อมต่อกับทางเดินมีหลังคาคลุมของ Airport Rail Link ที่มีอยู่แล้วซึ่งส่วนขยายที่ว่าจะมีระยะทางประมาณ100เมตรและจะใช้งบก่อสร้างประมาณ50ล้านบาทนะครับหากมีการก่อสร้าง Skywalk ช่วงดังกล่าวจริงเนี่ยก็จะช่วยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้ประชาชนได้อีกมากแต่จะได้สร้างเมื่อไหร่นั้นตอนนี้ยังต้องรอผลการพิจารณาก่อนซึ่งก็คาดว่าจะได้ดำเนินการก่อสร้างต่อในอีกไม่นานนี้ครับและนี่ก็เป็นความคืบหน้าของจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าที่สถานีหัวหมากนะครับหากมีความคืบหน้าอะไรหลังจากนี้ทาง Bangkok Onsite ก็จะพาคุณผู้ชมกลับมาติดตามในทันทีเลยครับชมจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ช่อง Bangkok Onsite เพื่อจะได้ไม่พลาดชมการอัปเดตโครงการอื่นๆที่น่าสนใจในตอนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ